Zombie Apocalypse. สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสป้าจากเอ็กซ์คูเตอร์นะครับสาขาวัชรพลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาไปชมรถนะครับเวสป้านะครับสปิน150สีใหม่ครับเป็นสีฟ้านะครับ EP นี้เป็น EP ที่22แล้วนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสีฟ้านะครับแต่งงานตัดดำนะครับแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณนะครับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับในส่วนของแต่งรถนะฮะงานดำนะครับต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะครับเป็นจัดให้ฟรีนะครับในส่วนของแก๊ปไฟหน้านะครับมือเบรกนะครับที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็พวกคิ้วบังลมนะครับกอบไฟหน้ากอบไฟท้ายจับหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ก็แต่งแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สวยงามนะครับก็จะมีกระจกอุดนะครับรูกระจกนะครับบาลอนนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะครับ RCB ตัวเล็กนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับ900บาทนะครับก็เรียบๆง่ายๆนะครับแต่งเบาๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของงานเคปล่านะครับส่วนลิ้นบางแตนะครับก็เป็นงานเคปล่าเหมือนกันนะครับเป็นงาน3สีนะครับเป็นลายอิตาลีโลโก้ด้านหน้านะครับเป็นโลโก้นะครับสีดำนะครับรอบคันตัวนี้นี่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้อยล็อตแบบสีทองน้อยล็อตรอยล็อตทองนะครับรอบคันเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดทองรอบคันนะครับก็จะมีในส่วนของล้อหน้านะครับฝาปิดแบตนะครับแล้วก็ในส่วนของพักเท้าพักเท้าตัวนี้ใส่เป็นงานของซูเปอร์นะงาน CNC นะครับ 3,200 บาทตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นฝาครอบท่อตัวนี้เป็นงานพอดโค้ดนะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้อยน็อตทองนะครับก็จะมีน็อตฝาใบพัดน็อตท่อน็อตฝาครอบท่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีจับหลังที่เราทำงานดำให้กรอบฝาปิดจับหลังนะครับกรอบไฟท้ายนี่นะครับเป็นงานสีดำด้านแบบนี้นะครับสวยงามมาดูฝั่งแข้งสายพานนะครับก็เป็นแข้งสายพานพอดโค้ดนะครับสีดำเหมือนกันที่เราทำให้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้น็อตที่ลูกค้าใส่เพิ่มนะเป็นน็อตสีทองนะดำตัดทองนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับนี่ไม่แพ้เลยไม่แพ้สีไทเทไม่แพ้สีเงินนะฮะประมาณนี้นะครับก็ถ้าลูกค้านะครับอยากได้รถสวยๆงามๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะครับก็ทักมาหาเราได้เลยนะครับโดมเวสป้านะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็ LINE ID นะครับเอ็กซ์คูเตอร์นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0909707428นะครับน้องโดมจัดให้นะครับแบบนี้หลายคันนะครับไปดูผลงานย้อนหลังได้นะครับที่เราเคยทำลงช่อง YouTube แล้วนะครับแต่สีนี้เป็นสีใหม่นะยังไม่เคยทำเดี๋ยว EP หน้าเราไปเจอสีส้มบ้างนะครับที่เป็นสีส้มตัวใหม่นะครับก็กำลังแต่งอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น EP ต่อๆไปนะครับฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากหลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับ EP หน้านะครับสนุกสนานแบบนี้ต่อไปครับผมสวัสดีครับ